กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน Beer Cyclopedia นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวตัวซัปโปโรไปแล้วนะครับตัวซัปโปโรฮอกไกโดไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะจริงๆท้ายอันซัปโปโรเนี่ยผมค้างไว้ว่าคราวนี้เนี่ยอันถัดมาจะเป็นตัวไวเฮนสเตฟานเนอร์นะครับตัวเฮฟเฟ่ไวเซนแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำนิดหน่อยนะครับผมก็เลยไม่สามารถนำคลิปนั้นเนี่ยมาลงได้นะครับเพราะว่ามันหมดไปแล้วจริงๆชิมไปแล้วนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำนะครับผมทีนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งเป็นอีกตัวนึงนะครับที่สามารถหาทานกันได้ในบ้านเราเหมือนกันนะครับก็คือตัวของบาวาเรีย 8.6 ตัวนี้นี่นะครับตัว 8.6 เป็นออริจินอลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวนะครับตัวบาวาเรียซึ่งเป็นตัวของพิลสเนอร์หรือว่าลากเกอร์ตัวนั้นไปแล้วนะครับตัวขวดเขียวๆฉลากสีฟ้าๆนะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่ดีนะครับผมแต่วันนี้เนี่ย อีกตัวนึงที่เราสามารถหาได้ในเมืองไทยแต่ว่าต้องหาตามร้านเบียร์ก็คือตัว 8.6 นะครับก็แล้วเล่าเลยว่า 8.6 มาจากไหนนะครับก็ขอบคุณคุณไปนะครับเจ้าของผู้นำเข้าเบียร์บาวาเรียนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับผมก็ได้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว 8.6 ตัวนี้เนี่ยเดิมนะครับมันก็มาจากระดับของแอลกอฮอล์นะครับก็คือ 8.6% นะครับเบียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเบียร์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับในอดีตนะครับเบียร์ตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ 8.6 เนี่ยนะครับก็ผลิตในประเทศฮอลแลนด์แล้วก็จำหน่ายแล้วก็ได้รับความนิยมเนื่องจากแอลกอฮอล์สูงนะครับกินนิดเดียวเมานะครับแต่หลังจากที่ประเทศฮอลแลนด์มีการออกกฎหมายนะครับผมให้ลดแอลกอฮอล์มาลงต่ำกว่า8นะครับเรื่องของกฎหมายผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเนี่ยเบียร์บาวาเรียตัวนี้เนี่ยก็ยังคงคำว่า 8.6 อยู่เนื่องจากได้รับความแบนมันติดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ทำแอลกอฮอล์ลงเหลือ 7.9 นะครับลงได้แบบนะครับอีกนิดนึง8แล้วอะนะครับผมก็โอเคนะครับแล้วก็จุดเด่นของบาวาเรียอีกอันนึงนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าตัวน้ำที่เขาเอามาใช้นะครับก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะครับก็ตั้งแต่ต้นจนณปัจจุบันนี้ก็ยังใช้น้ำแร่ธรรมชาติอยู่ซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบาวาเรียเพราะน้ำจากตรงนั้นมีเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาดูที่ขวดการขวดนี้เนี่ยนะครับขนาดอยู่ที่250 มล.นี่นะครับต้องบอกว่าขวดนี้เนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยมีนะครับก็คือขวดไซส์ครึ่งไพ่นะครับฮาล์ฟไพ่นะครับผมซึ่งไซส์นี้เนี่ยบ้านเราจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์อยู่ที่ 7.9 นะครับบอกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าข้างหลังขวดเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรอีกล่ะที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเป็นนี่ตรงครับตรงนี้ครับ Special Bond Beer ด้วยนะครับผมฝานะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ 8.6อันนี้นะครับซึ่งจริงๆในอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่ครับเป็น Bavaria Go เป็น 8.6 เหมือนกันแต่เป็นตัว Go ซึ่งตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์จะต่ำลงมานะครับเหลือที่ 6.5 ซึ่งเดี๋ยวไว้จะคราวหน้าหรือคราวถัดๆไปจะรีวิวให้ดูแต่วันนี้เราคุยกันอันนี้ก่อนนะครับซึ่งไปชิมกันเลยดีกว่านะครับก็ขวดนี้สวยดีโดยเฉพาะฝานะผมชอบฝามากวันนี้เนี่ยเราจะใช้ที่เปิดอันใหม่ครับนี่นะครับเราไปได้มานะครับผมก็เป็นที่เปิดที่ต้องบอกว่าพิเศษคือพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับฝามันจะติดอยู่บนนี้ครับเท่มากผมชอบมากนะครับก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของผมมาโดยตลอดนะครับก็คือเรื่องของแก้วนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนแก้วเป็นมาใช้อันนี้นะครับคือผมเห็นแก้วนี้เนี่ยผมชอบมากนะเพราะว่ามันเหมือนแก้วไพ่นะครับแต่มันกลับด้านซึ่งจริงแก้วไพ่เนี่ยเวลาเราไปกินตามผับเนี่ยมันจะทรงอย่างนี้มันจะป่องข้างบนใช่ไหมครับแต่วันนี้เรากลับด้านมันอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชิมกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัว 8.6 เนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมเนี่ยในหลายๆประเทศนะครับผมแล้วก็มีการนำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าก็ลองหาชิมกันดูเพราะว่าน่าจะเป็นอีกตัวนึงที่รสชาติดีนี่นะครับฝามันติดอยู่นี้เพราะมันมีแม่เหล็กอยู่นี่นะครับได้ฝามาแล้วเรียบร้อยนี่นะครับ 8.6โอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับโอเคนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยครึ่งไพ่นะครับนี่หมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ไปดูเรื่องของสีก่อนนะครับสีเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับใกล้เคียงกับสีของเบียร์ในบ้านเรานะครับเป็นสีเหลืองออกไม่เข้มมากนะครับเหลืองกลางๆนะครับผมตัวฟองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงน้ำท่วมผลอาจจะ
อาจจะเป็นเพราะผมขนย้ายมันมาหน่อยหนึ่งฟองก็เลยไม่ได้ดูนุ่มมากนะครับผมแต่ว่าก็ยังดูสีสันดูความเนียนของข้างบนเนี้ยก็ยังดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของกลิ่นเลยโอเคนะครับกลิ่นตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าแตกต่างจากตัวบาวาเรียที่เป็นตัวพิลสเนอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นของฮอปส์นะครับนะครับแล้วก็มอลแต่ว่ามันมีกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาชัดเลยคือกลิ่นของความเปรี้ยวนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นของเหมือนมันแน่นกว่าต้องใช้คำว่าผมรู้จะอธิบายไงคือกลิ่นมันแน่นกว่านะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตัวแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแต่กลิ่นหอมนะครับแต่ว่า มีเปรี้ยวท้ายๆนะครับเดี๋ยวชิมเลยนะครับก็ความรู้สึกแรกนะครับที่กินเข้าไปคือขมมาก่อนนะครับขมแล้วก็แน่นนะครับตัวความแน่นของตัวเบียร์เนี่ยนะครับดีต้องบอกว่าเขาเรียกว่า mouth feel นะครับรู้สึกดีเลยนะครับแล้วขมแต่ขมไม่นานกินเข้าไปปุ๊บขมนะครับแล้วพอขมปุ๊บพอลงคอปุ๊บเนี่ยทิ้งหวานอยู่บนลิ้นตอนนี้นะครับหวานอยู่ในปากนะครับต้องบอกว่าเป็นเบียร์แอลกอฮอล์สูงนะครับที่รสชาติเนี่ยบาลานซ์ดีไม่ได้จัดจ้านถ้าเป็นเบียร์สไตล์เบลเยียมเนี่ยนะครับที่แอลกอฮอล์สูงขนาดระดับ7-8นะครับผมต้องบอกเลยว่าความขมเขาจะแน่นกว่านี้แล้วก็ขมติดลิ้นนะครับในบางตัวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าขมนะครับต้นแล้วก็ท้ายๆหายไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งหวานอมเปรี้ยวไว้นะครับกลิ่นแอลกอฮอล์จะมีมาท้ายๆนะครับให้เรารู้สึกถึงว่ามัน8ว่ามัน 7.9 นะครับแต่จะมาท้ายๆแล้วก็ความเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวเนี่ยก็จะยังอยู่ในปากเรานะครับจุดเด่นของเบียร์ตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความแน่นของกลิ่นและรสชาตินะครับก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่เป็นลาเกอร์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทานกันเพราะว่าแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมชอบนะครับผมบอกตรงๆว่าผมชอบกว่าตัวบาวาเรียที่เป็นพิลสเนอร์ธรรมดาอีกนะครับความหนักแน่นของเขามีนะครับก็ตัวนี้ผมให้8แต้มแล้วกันนะครับท้ายๆก็โอเคผมชอบแบบเนี้ยนะครับผมชอบนะครับก็ให้8แต้มนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะครับบาวาเรียนะครับ 8.6 นะครับ8แต้มนะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับครั้งหน้านะครับก็จะเอาเบียร์มารีวิวให้อีกตัวบาวาเรียโกเองก็ตามนะครับหรือว่ามีเบียร์อีกหลายๆตัวนะครับที่ยังนอนรออยู่ในสต็อกนะครับกินไม่ทันเพราะน้ำท่วมนะครับก็ยังไงติดตามกันนะครับสำหรับเพื่อนๆก็พูดคุยกันได้ทั้งใน Facebook นะครับหรือว่าในบล็อกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับบ๊ายบายครับ